ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามคุณละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้นอกจากพระพุทธองค์จะเสด็จมาประทับในสวนมะม่วงของข้าพระพุทธองค์แล้วยังทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดอีกด้วยนับเป็นพระเมตตาที่มีต่อข้าพระพุทธองค์นายจุนทะบุตรช่างทองอย่างหาที่สุดมิได้เช้าวันพรุ่งนี้ขอกราบอาราธนารับอาหารบิณฑบาต ที่บ้านของข้าพระพุทธองค์ด้วยเถิดนี่คือสุกะระมัตถวะโภชนาหารที่ปรุงอย่างประณีตขอพระพุทธองค์เสวยเถิดจุนทะสุกะระมัตถวะนี้เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษเหมาะสำหรับเราเท่านั้นนอกจากเราแล้วไม่มีไฟธาตุของผู้ใดสามารถย่อยได้ส่วนที่เหลือขอให้ท่านนำไปฝังดินเสียสำหรับพระภิกษุสาวกของเราจงนำอาหารชนิดอื่นถวายแทนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์บัดนี้โรคในกายเราเริ่มกำเริบหนักขึ้นมาอีกแล้วจงรีบเดินทางไปยังเมืองกุสินารากันเถิดเราจะปรินิพพานที่เมืองนั้นร่มไม้นี้สักครู่แล้วช่วยไปตักน้ำมาให้เราดื่มสักหน่อยเถิดกองเกวียนจำนวนมากเพิ่งจะข้ามผ่านไปหนำซ้ำแม่น้ำนี้เริ่มจะลดแห้งลงทำให้น้ำขุ่นข้นไม่ควรจะเป็นน้ำเสวยแม่น้ำกะกุธานทีห่างจากนี่ไม่ไกลนักมีน้ำใสเย็นขอเสด็จไปเสวยและส่งน้ำที่นั่นเถิดแม้เราจะทัดทานว่าน้ำขุ่นข้นเสวยไม่ได้อย่างไรแต่พระพุทธองค์ยังยืนยันจะเสวยพระพุทธองค์ทำอย่างนี้ต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ทรงกระหายและขอน้ำเสวยระหว่างทางที่ยังไม่ถึงที่พักพุทธานุภาพนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก